ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกเมื่อกี้นี้เองค่ะเราต้องเปิดรายการแบบฝนตกเลยเรามีเด็กๆอยู่กับเราเมื่อกี้นี้คุยกับเด็กประปากยอว่าชอบเล่นฝนใช่ไหมเขาคุยกันเสียงดังอ่ะคุยกันได้แล้วนะจ๊ะเด็กกับฝนก็เป็นเรื่องเดียวกันค่ะทีนี้เรากำลังจะเข้าสู่การไปพูดอธิบายธรรมวันนี้นะคะตอนปิดแผลค่ะมีแผลเยอะไหมคะชีวิตของเรามีแผลเยอะไหมคะใครมีชีวิตที่เป็นแผลสดยกมือขึ้นใครจากสดจนแห้งแล้วเป็นแผลเป็นแล้วยกมือขึ้นอ่ะมอบกุหลาบนี้ให้กับคนที่ทำให้ตัวเองผ่านการเจ็บปวดมาแล้วอย่างไม่ไปกรีดแผลเป็นอีกนะคะรู้จักที่จะปิดแผลถ้ามีแผลก็ต้องปิดแผลกุหลาบนี้มอบให้พี่ติ่งด้วยค่ะเพราะพี่ติ่งปลูกนะคะอันนี้ค่ะก็เนี่ยฝนเป็นอย่างนี้ต้นไม้ฉ่ำมากทุกทีมีฝนก็จะมีความเติบโตเรารู้อยู่แล้ววันนี้เข้าสายหน่อยต้องขอโทษจะอ้างว่าฝนตกอย่างเดียวไม่ได้วันนี้คุณแม่ประชุมเยอะประชุมงานติดกันเลยช่วยกรมอนามัยอยู่ค่ะดูสินี่เนี่ยหาได้ไหมเนี่ยทุกทีต้องเช้านะเนี่ยพอถูกฝนนะคะจึงงดงามเราไปตรวจน้ำกันแอดเวนเจอร์นิดหน่อยฝนตกแล้วก็ไปที่คณะแม่ชีที่กำลังเตรียมตัวสวดมนต์เลยค่ะขณะนี้17นาฬิกา47นาทีมีคนเริ่มดูอยู่ไหมคะ136เราไปทางนี้เลยตามน้ำกันหน่อยค่ะเส้นทางนี้ดูเหมือนกับว่าเราเริ่มเห็นการตัดสินใจที่มีผลจากการขุดบ่อใหญ่นะคะตอนแรกก็เกรงว่าจะไม่มีน้ำเต็มแน่นอนค่ะพรุ่งนี้เราจะเห็นอาคารอะไรนะจอยไปทางนี้เลยอาคารวงพระจันทร์วงพระจันทร์เนี่ยค่ะขึ้นแล้วนะคะพรุ่งนี้เขาจะเทปูนแล้วค่ะพรุ่งนี้อาจารย์น้องสมมาก็เข้าสู่กระบวนการของการสร้าง60วันเสร็จ60วันค่ะคณะแม่ชีก็ได้ใช้อยู่ในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะฝนฉ่ำวันนี้คิดว่าจะไม่ตกนะเพราะกลางวันร้อนมากร้อนจนปวดหัวเลยไปทางเส้นทางที่นี่คือสูงที่สุดของน้ำที่เราตั้งแต่ขุดบ่อมาแล้วนะคะดูตรงนี้เห็นไหมคะน้ำเริ่มเห็นไหมน้ำใสอ่ะไปต่อเลยค่ะทางขวามือเนี่ยจะเห็นการเติมเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ออกมาดูเยอะขึ้นเห็นไหมอันเนี้ยเกือบล้นละเกือบล้นทำนดนี้ละเนี่ยอันนี้สูงสุดแล้วค่ะตั้งแต่มีบ่อมาสูงสุดของน้ำที่มีอยู่จากตกหนักวันหนึ่งแล้ววันนี้ก็ตกพำๆเมื่อคืนนี้ก็ตกพำๆนะคะอ้าวนั่นรถใครอ่ะจ๊ะมีแขกมาเห็นไหมคะตอนนี้อาคารทุกกะมาก็มีที่นอนอันนี้ล้นแล้วนะอันนี้มากกว่าเมื่อวานนะอันเนี้ยชุ่มฉ่ำจริงๆนั่นตอนนี้ใครจะมาเสถียรถ้ามีความสัมพันธ์ในเรื่องของการดูแลโควิดที่ดีวันนี้ไม่ล้นนะไม่ล้นแต่น้ำขึ้นสูงเห็นไหมคะน้ำเริ่มเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ตกแบบเป็นพายุอะตกแบบพรมๆก็จะซึมเข้าไปในดินที่อุ้มไว้ก่อนเดี๋ยวพอมันซึมออกเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่บ่อทั้งในการไหลและการซึมใครสังเกตเห็นไหมคะใครดูบ้างแฟนคลับของคุณแม่อยากมาว่ายน้ำกันไหมอันเนี้ยถ้าหยุดตกไปสัก2วันน้ำก็จะใสค่ะเราก็เริ่มเห็น
สรรพสัตว์ทั้งหลายนะมีตัวเงินตัวทองด้วยนะสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมากเลยตอนนี้ปลาคาร์ฟถูกตัวเงินตัวทองไล่อยู่เหมือนกันก็ต้องว่ายให้ดีอ่ะแล้วตัวเงินตัวทองมันก็ดำน้ำเก่งด้วยนะแต่ชมเขาตอบเราง่ายมากเลยนะวันนี้ว่าโดยธรรมชาติมันมีอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันจะหนีกันเองได้เดี๋ยวมันก็วางไข่ของมันคุณแม่ก็ถามว่าจริงหรอเขาบอกไอ้ที่เขาทำดังสายน้ำฉ่ำเย็นเนี่ยแบบปล่อยปลาได้เลยปล่อยปลาคาร์ฟได้เลยโอ้โหฟังดูแล้วน่าสนุกฟังดูแล้วยังรู้สึกเลยเดี๋ยวเราก็เอาปลาเนี่ยค่ะมาปล่อยในบ่อนี้แต่ไม่รับปล่อยปลาดุกปลาอะไรอย่างที่ไปซื้อจากตลาดนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นปลาที่มันเกิดโดยธรรมชาติของที่นี่ถ้าปลาคาร์ฟมันเต็มบ่อมากก็ต้องปล่อยให้เขามีที่ที่จะทำให้เขาอยู่แบบสัปปายะขึ้นค่ะตรงไปอีกนิดนึงเห็นแล้วชื่นใจนะเนี่ยบ่อเนี้ยบ่อเนี้ยคุณแม่ชอบมากเลยมันล้นพุ่งตรงไปเส้นทางที่ตรงไปที่ศาลาได้เลยจ้ะวันนี้ไม่ต้องอ้อมไกลใครมีแผลวันนี้คุณแม่ตั้งประเด็นแล้วนะคะใครมีแผลคนควรเลี้ยงโคเขาปิดแผลกันยังไงเดี๋ยวเรามีตัวอย่างวันนี้จากพระโอษฐ์แล้วก็เราจะไม่เป็นแผลที่แบบกรีดตัวเองทำเป็นแผลสดอยู่เรื่อยๆก็เป็นแค่แผลเป็นแล้วก็ระมัดระวังนะคะมีความไม่ประมาทวันนี้ที่ท่านรองกรมอนามัยเนี่ยบอกว่าเป็นวันที่จะต้องเปลี่ยนคือมันตั้งได้ตรงเข้าไปเลยเราตั้งทฤษฎีในการที่จะมีการปลดล็อกยังไงที่ทำให้คนเนี่ยอยู่กับความที่ยากลำบากอย่างไม่ประมาทโอเคได้ค่ะเนี่ยได้ยินเสียงเลยเสียงจิ๊บจิ๊บของเธอคุณแม่ขอหนังสือขุมทรัพย์จากพ่อโอดด้วยนะจะได้ให้แม่นได้ได้กล้องไปได้เลยจ้ะฝนตกเมื่อกี้นี่เองยังทันคุณแม่ก็ประชุมเรื่องการวางแผนการตั้งรับจากการปลดล็อกวันนี้ทำงานเยอะหน่อยหลายพีเรียดที่มีการประชุมซูมตั้งแต่เช้าตอน 9:30 นกับคุณหมอที่เป็นท่านรองอธิบดีกรมอนามัยก็เตือนว่าในกรณีที่การเปิดเนี่ยไม่ใช่เปิดความย่อหย่อนผ่อนคลายแต่เป็นการเปิดเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีแต่สิ่งที่ต้องเตรียมตัวมากก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกปิดล็อกมานานพอมันปลดล็อกบ้างเราก็จะหลั่นล่าเริงเกินไปจนทำให้การติดเชื้อของโควิดมีสถิติสูงขึ้นถึงเวฟที่5แล้วนะคะตอนนี้1ไปแล้ว2ไปแล้ว3ไปแล้ว4แล้วและอาจจะมี5ที่จะตามมาเพราะฉะนั้นการได้มีโอกาสวางแผนตั้งรับการที่จะทำงานเพื่อที่จะช่วยคนที่กำลังทุกข์เนี่ยมันก็มีสถิติที่น่ากังวลตามมา2เรื่องก็คือ1การที่ผู้หญิงที่ติดโควิดอ่ะฟังไว้นะหนูต้องรู้เวลาที่เรารับคนนะถ้าใครที่ติดโควิดนะมันจะมีความอ่อนเปรี้ยนะแล้วมันก็จะนำไปสู่ความซึมเศร้าได้ง่ายกว่าอันนี้เป็นโจทย์ละที่เราต้องเต็มตัว
ตั้งรับนั่นคนที่จะมาถึงเราเนี่ยเขาเป็น VIP ของเราจริงๆนะเพราะว่าเวลาที่มันเกิดภาวะของความอ่อนและอ่อนแรงทางกายเนี่ยมันจะเป็นไปที่ใจด้วยอันเนี้ยนั่นการออกมาผันพลังงานการได้ทำอะไรเห็นความชื่นใจปลูกกุหลาบเห็นดอกกุหลาบบานปลูกต้นแฮปปี้เนสเห็นแฮปปี้เนสบานเนี่ยค่ะเราจึงเป็นอะไรที่จะมีความสุขได้จากความสำเร็จวันละเล็กวันละน้อยของเราอันนี้เข้าใจมั้ยนี่เราต้องรู้ก่อนอันนี้คือการแพทย์เลยนะอันนี้สถิติจากการแพทย์เราต้องเข้าใจเรื่องที่สองเนี่ยหลังโควิดเนี่ยนอกจากจะมีคนธรรมดาที่มีภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่เหมือนเดิมมันยอมรับได้ยากมันก็จะเกิดการสูญเสียความมั่นใจในตนแล้วก็นำไปสู่ความซึมเศร้าอันนี้ทางใจค่ะทางใจร่างกายก็ยังแข็งแรงดีอยู่แต่ว่าทางใจคือมันยอมรับไม่ได้มันก็มีแผลในใจเราจะเป็นผู้ที่ปิดแผลเป็นได้เปล่าอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ตามมานี่พวกเราต้องเอ็นดูแล้วเกื้อกูลกันให้มากโดยเฉพาะคนที่มาปฏิบัติเพราะความทุกข์คนที่มาบวชเพราะความทุกข์ค่ะก็ต้องทำเหมือนอย่างเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่เรามองว่าคนที่มาบวชเนี่ยคือคนที่อยากเปลี่ยนรหัสชีวิตเขาเก่งมากแล้วที่เข้ามาถึงเราเขาเก่งมากแล้วที่เขามีปัญญาพาตัวเองให้มาถึงเราเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็น VIP ของเราอันนี้เข้าใจตรงกันนะลูกก่อนที่เราจะไปกรีดแผลใครซ้ำเพราะความไม่รู้เรื่องของเราบางทีเราก็เร็วไปเนาะเขาก็ไม่รู้จักเราว่าเราผ่านมาได้ขนาดไหนแต่เขากำลังช้ำอ่ะพอเขามาเจอเร็วไปเขาก็ตกใจอย่างนี้ค่ะอันนี้เราก็ต้องสร้างทีมเมื่อกี้นี้คุณแม่จึงซูมทีมทำงานที่จะดีไซน์การทำงานทั้งที่เสถียร1และเสถียร2เพื่อลองเรารับเลย2อาทิตย์นี้เราจะสร้างทีมของเราอย่างเต็มที่ทุกคนก็ตื่นรู้เร็วๆนะเพื่อให้เรามีบารมีร่วมกันในการที่จะช่วยโลกเข้าใจไหมเราทั้งผองเป็นพี่น้องกันเราเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันเราพ้นทุกข์ไปด้วยกันเนี่ยคุณแม่ก็ซาบซึ้งอยู่แล้วที่พวกเธอมีปัญญาเดินมาหาที่ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์และสอนไม่ผิดทำไมคุณแม่กล้าพูดเพราะเราใช้คำสอนจากพระโอษฐ์ในทุกวันเลยเตือนเลยวันนี้พระเจ้าสอนว่าคนที่ควรเลี้ยงโคบุคคลที่ควรเลี้ยงโคต้องรู้ในเรื่องเหล่านี้เรายังขำกันเลยเมื่อวานเนี้ยคุณแม่พูดใหม่คุณแม่อาจจะยังพูดผิดนะขอขมาเคลียไข่ขางใช่ไหมเคลียไข่ขางมีคนถามคุณแม่ว่าอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็เลยอธิบายตามที่เราก็ไปสืบค้นมาว่าก็คือแมลงวันเนี่ยไปไข่ที่ตัวโคที่ขนโคเพราะฉะนั้นคนที่จะเลี้ยงโคก็ต้องช่วยโคในการเคลียไข่ขางมันไม่คุ้นเนาะอ่านตอนแรกเคลียไข่ข้างเลยซ้ำไปนึกว่าไข่ที่มันอยู่ข้างๆเคลียไอ้ไข่ของแมลงวันที่มันอยู่ข้างๆแต่ไม่ใช่คนเลี้ยงโคก็จะเข้าใจว่าการเคลียไข่ขางก็คือเคลียไข่ที่แมลงวันเอาไปเพราะโคมันคงมีน้ำตัวแบบเยิ้มๆใช่เปล่าไม่รู้นะก็แอบไปดูควายนะว่ามันคงคล้ายๆกันแหละโคกับควายเมื่อเช้านี้ก็เห็นแม่ชีวิวแบบจุงควายจุงใหญ่เลยออกมากินหญ้าคุณแม่ก็เดินอยู่ข้างบนกุฏิมองมาโอ้น่ารักดีควายมันก็วิ่งเล่นกันน่ะมันก็เอาเขาไปชนก้นกันไอตัวลูกทั้งคู่เลยอีแม่กับอีพ่อก็เดินมุ่งไปพาลูกออกไปกินหญ้าหญ้ามันก็อ่อนๆหน้าฝนใช่ไหมปรากฏว่าไอลูกมันเด็กอ่ะโดยเฉพาะตัวบุญล้อมอ่ะตัวเผือกตัวเล็กอ่ะมันก็กระดุ้งกระดุ้งแล้วก็เอาไปดุลไอเจ้าบุญแต่ก่อนพ่อชื่อบุญเหลือบุญหลาย
บุญล้นเจ้าบุญล้นเจ้าบุญล้นกับบุญล้อมเนี่ยเขาเป็นเด็กเขาก็สนุกกันแล้วก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยมันก็จะวิ่งไปชวนคนเล่นแต่ว่ามันไม่ทำให้เกิดบาดแผลมันเล่นแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่บอกว่าฉันไม่เล่นกับเธอนะกินนั่นมีบาดแผลแล้วอย่ามาเล่นกับฉันนะอาหางการแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางช่วงมันก็มีสนุกบางช่วงมันก็มีตึงบางช่วงมันก็มีหย่อนเสร็จแล้วพอเรารู้ทันความตึงรู้ทันความหย่อนเราก็เริ่มหาความเหมาะสมนะก็เริ่มมีปัญญาปรับตัวเริ่มมีปัญญาในการที่จะจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างเห็นมันตามความเป็นจริงนั่นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใน2อาทิตย์นี้นะคะเราอาจจะมีคนที่เป็นพี่น้องของเราในเสถียรหนึ่งเอาคนในก่อนนะมาฝึกปฏิบัติที่นี่เมื่อกี้ที่ประชุมเนี่ยก็เหมือนเราเนี่ยเอานิจจักอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยมาดูแลที่นี่เนี่ยซึ่งนิดเนี่ยเขาก็เคยบวชเป็นอดีตพุทธสาวิการุ่นเดียวกับอ้อยใช่ไหมนิดเนี่ยรุ่นเดียวกับอ้อยเนี่ยค่ะที่มาทำกับข้าวอยู่เนี่ยแล้วก็มีพี่ที่เป็นอัลไซเมอร์มาด้วยยังไม่เห็นกันแต่ว่าโอ้ยเรายินดีอยู่แล้วที่จะดูแลครอบครัวของพุทธสาวิกาของเราที่เคยบวชเรียนด้วยกันเนี่ยมันคือบ้านมันพึ่งได้ฉะนั้นการที่เรามีอะไรที่เป็นบาดแผลเราต้องปิดแผลให้เป็นเหมือนบุรุษที่ควรเลี้ยงโคนะคะนั้นวันนี้เราก็เข้ามาเพื่อที่จะไม่ใช้เวลาเยอะเกินไปต้องย้ำไหมคะว่าคนที่ควรเลี้ยงโคเนี่ยต้องมีลักษณะอะไรบ้างไม่ต้องย้ำนะเอาเรื่องนี้เลยนะค่ะเรามี11ประเภทที่11ประเภทที่เราจะต้องฝึกตัวเราเราอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เพื่อฝึกใครคะฝึกตัวเรานะคะพวกปิดแผลเป็นอย่างไรนะคะพวกเคลียไข่ข้างเนี่ยคุณแม่จะต้องพูดให้ชำนาญเคลียไข่ข้างเนี่ยต้องมีอะไรคะมีความอดกลั้นต้องอดได้นะคะอดทนได้อะเธอก็ลองดูสิเธออดทนต่ออำนาจของกิเลสได้มากขึ้นไหมอดทนได้แล้วก็ละได้ละสมุทัยได้บรรเทาได้ละราคะได้บรรเทาโทสะได้ทำให้สิ้นซึ่งอาสวะกิเลสได้และทำให้มันหมดจดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เป็นคนที่ชอบตรึกไปในทางกามกามคุณ5เนี่ยค่ะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะคะแล้วก็ตรึกในความไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายนะคะแล้วก็ตรึกที่เกี่ยวกับความมีความเป็นปกติของศีลที่ไม่ทำให้คนลำบากนะแล้วก อดกั้นได้บรรเทาได้ละได้จนกระทั่งเราเนี่ยไม่มีอนุสัยหรือว่าอกุศลไปในเชิงรามกเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นเรื่องการเขี่ยไข่ข้างอ่ะเคลียไข่ขางเคลียไข่ขางนะคะออกเสียงลำบากเนาะเคลียไข่ขางเคลียไข่ข้างง่ายเลยนะคะทีนี้พวกปิดแผลต่อจากเมื่อวานพวกภิกษุผู้เป็นพี่ผู้ปิดแผลเป็นอย่างไรอ่ะลองดูภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาให้นึกปฏิจจสมุปบาทเลยตรงผัสสะมีสลายตนะเลยนะคะเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกริมรสด้วยลิ้นโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่มีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวมถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งที่เป็นอกุศลรามกคืออภิชฌาและโทมนัสจึงจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพ
พราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและพึงถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลายภิกษุเช่นนี้เป็นผู้ที่ปิดแผลเป็นอย่างนี้แลลองทวนเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะคะแต่ผู้ปิดแผลเนี่ยจะสำรวมที่จะปล่อยให้ใจเราไหลหรือหลงไปตามอารมณ์สิ่งใดน่ารักก็หลงรักสิ่งใดไม่น่ารักก็ชังนึกภาพออกไหมคะว่าคนที่ไม่มีแผลคือไม่หลงรักหลงชังมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ก็เป็นชื่อว่าผู้ที่ปิดแผลเราจะบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์มันจึงเป็นแผลในใจของเราเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่คำว่าเป็นผู้ปิดแผลก็คือยังใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไหลไปสู่ความรามกคือไม่ให้มีแผลใครสงสัยไหมเราก็ยังมีตายังทำงานโดยใช้การกระทบทางตาและไปรู้สึกที่ใจแต่ไม่จมอยู่กับความรู้สึกที่ใจจึงกลายเป็นผู้ที่ปิดแผลไม่ใช่ว่าปิดตานะปิดแผลที่ใจนะไม่ใช่นั่งหลับตานะไม่ใช่ไม่อยากฟังก็เดินออกไปบอกว่าฉันจะปิดแผลไม่ใช่มันยังได้ยินอยู่แต่มันไม่ได้ยินแบบเผลอเพลินด้วยราคะหรืออึดอัดด้วยโทสะหรืออวยสงสัยด้วยความฟุ้งซ่านคือโมหะอย่างนี้เรียกว่าปิดแผลปิดที่ใจผู้ปิดแผลที่ใจเข้าใจเนาะถ้าลิ้นลิ้มรสอาหารอร่อยก็ไม่เปิดแผลที่ใจที่จะละโมบแล้วกินจนกระทั่งมันเกินมันไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอร่อยก็ตักเข้าไปเยอะจนมีความเขาเรียกอะไรคะไม่แบ่งปันไม่แบ่งปันคนอื่นแต่ความเห็นแก่ตัวที่มันซ่อนอยู่เราก็จะกินแบบจนมันเกิดโทษน่ะแผลมันคือโทษนะแต่งตัวก็แทนที่จะเป็นไปเพื่อการปกปิดเพื่อความไม่ให้เกิดการไม่สมควรคือแต่งตัวเพื่อความไม่ให้เกิดความเขาเรียกมันมีความละอายอ่ะมันมีหิริและโอตตัปปะละอายที่จะแต่งตัวโป๊ะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโลกปัจจุบันนี้มันสนุกกับเรื่องเพศมากจนมันรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นของส่วนตัวฉันจะทำอะไรก็ได้มันก็คือการเปิดแผลแต่บทธรรมวันนี้พูดเรื่องปิดแผลแต่งตัวอย่างรู้ว่าร่างกายเรามันควรจะปฏิบัติยังไงในกาละและสังคมตรงนั้นที่มันทำให้ไม่เกิดความล่อให้เกิดโทษหรือพิษภัยหรือว่าก็กล้าที่จะซื้อมาใช้ตกแต่งจนเราเป็นหนี้เป็นสินอะไรประมาณนี้แต่งตัวได้แต่ต้องไม่เปิดแผลต้องปิดแผลอย่างนี้ค่ะพอมันมีอารมณ์มากระทบใจมีอารมณ์มากระทบใจเนี่ยเราก็รู้ที่จะละอารมณ์ไม่หลงถ้าหลงอารมณ์ก็สติหย่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการไม่หลงอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่น่ารักก็หลงรักอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่น่าชังก็หลงชังก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปิดแผลยังมีอารมณ์แต่ว่าไม่เปิดให้ตัวเองหลงไปตามอารมณ์นี่ก็เป็นผู้ที่ปิดแผลถ้าเข้าใจดีแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะลองใคร่ครวญเป็นส่วนตัวตอนที่กลับไปที่พักว่าเราเป็นผู้ปิดแผลเป็นไหมเนี่ยปิดแผลคือปิดที่ไหนคะใจอดกั้นละได้ที่ไหนคะใจเห็นไหมเราเริ่มเข้าใจไปทีละลักษณะแล้วเนาะวันนี้สวดอะไรคะธรรมติงสาเจ้าค่ะก็ฝนตกไปด้วยก็ดีช่วงนี้ก็มียุงตัวใหญ่ๆก็ป้องกันกันหรือยัง
ป้องกันยุงกันนะคะของคุณแม่ก็อาจจะต้องขอสเปรย์ด้วยเพราะว่ายุงตัวใหญ่มากเลยทางบ้านมีอะไรไหมคะวันนี้แม่ชีโอยังประชุมซูมอยู่กับคณะทำงานที่จะต้องดีไซน์ให้คนในเสถียร1มาปฏิบัติที่เสถียร2เพื่อให้ได้เห็นว่าเสถียร1เสถียร2คือทีมเดียวกันนะอันนี้อ้อยก็เดี๋ยวก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันค่ะมีใครดูอยู่บ้างไหมคะแม่ชีโอยังอยู่ในที่ประชุมแม่ชีแหม่มยังอยู่ในที่ประชุมวันนี้ก็ประชุมกันมาตั้งแต่4โมงเย็นค่ะป้าตุ๊กมาหรือยังคุณแม่กลับไปดูการสอนเมื่อวันพระป้าตุ๊กตามดูดีมากเลยป้าตุ๊กบอกชัดแจ้งอาจารย์พี่เปิ้ลภรรยาอาจารย์น้องสมเนี่ยเห็นไหมคะว่า200คนที่ติดตามเราเนี่ยคือดูจริงๆนะคะวันพระก็คอนเทนต์เยอะนะวันพระเนี่ยแบบคอนเทนต์อัดเต็มเลยไม่เหมือนเวลาอื่นๆที่ไลฟ์ไปเนี่ยเดี๋ยวนันทวันไปดูน้ำตรงนั้นก่อนคุณแม่ป้องกันยุงนิดนึงนั่นแหละฝนตกน้ำกระเพื่อมเดี๋ยวไปถ่ายตรงนั้นสักหนึ่งเราต้องป้องกันเพราะว่าเราอยู่ป่าเนาะพอแล้วจางรุนแรงมากอันนี้ธรรมชาติหรือว่าเคมีเนี่ยมีเบื้องหลังการดูบ้างไหมคะเนี่ยไมโครโฟนอยู่ตรงนี้คาดว่าน่าจะอยู่ทั้งหมดนะคะคาดว่าแสดงตัวมาใครอยู่ในการถ่ายทอดนะคะเพราะว่าแบ็กสเตจวันนี้ไม่อยู่ทางกลุ่มนู้นเปิดดูได้ไหมออฟซอร์ดูซิแม่ชีมาดามสุกเปิดดูซิไม่ได้เอามาว่ามีคุณกุ้งพิทยาค่ะธรรมะสวัสดีคุณแม่ชีทุกท่านนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าคืออยากฟังคนที่ดูเราแล้วบอกว่าวันนี้เขาเริ่มปลดล็อกและได้ออกไปหรือยังกาดไม่ตกหรือเปล่ากาดต้องแน่นแมสต้องใส่ล้างมือบ่อยๆมีแอลกอฮอล์ที่มือแล้วก็หลายคนก็แม่ชีแหม่มเล่าในที่ประชุมรายงานเมื่อเช้านี้ว่าของที่ส่งไปเนี่ยหลายคนได้รับแล้วแม่ชีอ้อยเล่าให้คุณแม่ฟังว่าพอคุณแม่บอกว่าคุณแม่อยากได้บอนเขาเรียกอะไรบอนใช่ไหมมีคนมาถวายแล้วคุณอะไรคะคือสิ่งเหล่านี้ทีมต้องคุณอะไรนะเอาอ่านขอบคุณหน่อยค่ะคุณรัชนีคุณแม่ขอให้คุณได้อะไรปรารถนาอะไรได้สมหวังเลยนะคะคุณแม่เนี่ยชอบบอนที่คุณส่งมามากเลยที่มันเป็นสีดำอ่ะต้นมันใหญ่ใช่ไหมลูกมันเลี้ยงยังไงนะสีดำเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอยากให้มันอยู่กับธรรมชาติเขาปลูกบอนกันในที่แฉะล่ะคะถ้างั้นเขาถามว่าจะปลูกตรงไหนก็มาปลูกตรงสายใยครอบครัวไอ้สายใยตรงนี้พอนะคะเพื่อให้เรามีน้ำลดง่ายไงตักก็ฟึดฟึดลงไปเลยค่ะส่งมากี่หัวมีสีเขียว1ก็ค่ะที่รอบนั้นก็เป็นสีดำสีบอลแดงบอลแดงเนาะของเรามีบอนขาวอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอาอันใหม่เนี่ยมาปลูกตามสายน้ำขอพระคุณมากนะคะแล้วก็มีคนที่ส่งอยากได้ชะอมมาทำรั้วก็ส่งมานะคะทั้งเอามาให้แล้วก็ส่งมาให้อีก50ต้นที่ส่งมาทางฮะ
คุณแอนเป็นแฟนคลับคุณยายอันนี้แหละที่แบ็กสเตจจะต้องช่วยคุณยายก็มีหน้าที่ขอบคุณคนนั่นแหละคือพูดอะไรแล้วยิ่งรู้สึกประทับใจนะคะที่คนที่ดูเนี่ยแค่บอกว่าคุณยายอยากได้อะไรก็เอามาแล้วอันเนี้ยเหมือนตอนนั้นคุณสมภพนะคะดูนะคะเฟิร์นคุณสมภพทั้งนั้นนะที่อยู่รอบๆเนี่ยทุกคนต้องรู้นะไม่ใช่คุณยายซื้อนะที่เห็นสวยๆเนี่ยคุณสมภพที่ส่งถั่วบราซิลมาให้10กิโลโอ้ถั่วบราซิลก็สะพั่งทั้งสวนแล้วตอนนี้หญ้าก็ไม่ขึ้นตรงที่กุหลาบแล้วเฟิร์นเนี่ยคุณสมภพให้มาอันนี้ก็ขอบคุณค่ะค่ะก็มีพี่ติ่งมาแล้วค่ะบอกว่ายังอยู่บ้านเจ้าค่ะยังไม่ได้ไปไหนแต่ปูนไปได้ก๊อฟแต่เช้าเด็กๆคงอึดอัดค่ะปูนต้องกาดไม่ตกนะปูนป้านตอนเนี้ยรองอธิบดีบอกว่าการผ่อนปลนครั้งเนี้ยคนก็จะออกมาเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอัดอั้นแล้วก็พอปลดปุ๊บจะออกเลยเพราะฉะนั้นจะปลอดภัยก็ต้องเมื่อกาดไม่ตกนะลูกอันนี้เขาคุยกันเลยนะคะแล้วเขาก็มาขอให้คุณยายช่วยเรื่องใจคุณยายก็บอกว่าถ้าเราใช้โควิดเนี่ยแล้วสร้างเครดิตกับตัวเองได้เลยว่าเราไม่ติดเนี่ยเราก็จะช่วยคนอื่นได้เยอะไปตีกอล์ฟก็ต้องสเปรย์บ่อยๆแล้วก็ล้างมือบ่อยๆกลับมาอย่าไปเอาอะไรมาให้แม่เขานะพ่อแม่ต้องดูแลพ่อนะต้องดูคุณตานะเดี๋ยวมันจะเป็นโดเมโนไปแต่ก็เชื่อว่าวันนี้คนเริ่มออกแล้วค่ะเรารู้เลยคุณไทยวันบอกว่าออกข้างนอกเจ้าค่ะแต่ตั้งการ์ดสูงสินค้าที่จองได้รับวันนี้แล้วเจ้าค่ะบอกว่าปาลาปาล์มเนี่ยปาลาลิปปาล์มเนี่ยกระปุกกระทักแล้วน่ารักดีพกพาง่ายเวลาจะทาลิปบิดปากนึกถึงคำสอนใช้มัตุรสวาจาไม่พูดจาไม่ดีเจ้าค่ะอันนี้แฟนคลับตัวจริงนะคะไม่ใช่ทาปากแล้วไม่มีคติธรรมก็คือปากศักดิ์สิทธิ์หรือวาจาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะว่าเราจะมีสติระมัดระวังการพูดจาของเราพุทธเจ้าก็พูดเรื่องการพูดไว้รายละเอียดเยอะมากเลยนะคะเช่นเรื่องนั้นจริงคนอื่นชอบฟังแล้วก็เกิดประโยชน์โหต้องพูดให้พอดีถูกกาละด้วย4อย่างพูดเรื่องจริงมีคนชอบฟังสิ่งที่พูดนั้นเกิดประโยชน์พูดพร่ำเพื่อก็ไม่ได้นะต้องพูดให้พอดีเนี่ย4อย่างเนี่ยวาจาจะศักดิ์สิทธิ์นะคะนั้นพูดไม่จริงและคนอื่นก็ไม่ชอบฟังแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นี่ห้ามพูดอยู่แล้วถ้าเรื่องนั้นไม่จริงแล้วมีคนชอบฟังสนุกก็ไม่พูดอยู่แล้วถ้าเรื่องนั้นอยู่ในข่ายของการทำให้ไอ้ชีวิตของเรามันมิตรภาพน้อยลงเนี่ยมันต้องมาจากจิตของเราที่ไม่ระวังอันนี้ให้ทาลิปบาล์มยังไงก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นถ้าวาจาจะศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่มันรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าโปรดักต์ของทาลาฟาร์มเนี่ยก็แอบแฝงไว้ให้คำสอนแอบแฝงไว้ด้วยคำเตือนนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของคาถาของวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดมากก็เสียมากพูดน้อยก็เสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียยังเป็นโพธิสัตว์นะคะจ้ะคุณอินบอกว่าวันนี้รายการคุณแม่เมื่อเช้าได้แชร์ให้ทุกคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมต้องให้อยู่กับครูและอยากปลอดภัยด้วยค่ะอันนี้ขอบใจมากมากเลยคุณอินเพราะว่ามันคือเรื่องจริงแล้วก็ท่านรองอธิบดีก็เอาไปพอจบรายการก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูเลยว่าแคมเปญที่จะทำเรื่องนี้อะไรที่จะนำไปสู่กิจวัตรไม่ใช่แค่กิจกรรมก็ได้เป็นประโยชน์คุณยายก็อัดเข้าไปถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็สามารถนะคะสามารถที่จะแชร์ได้เลยค่ะขอบใจมากเลยที่ให้ธรรมะด้วยกันในช่วงนี้ค่ะคุณเชษสอนบอกว่าอยากมาปฏิบัติที่หุบเขาจังเลยแต่ว่าจะต้องมาลงทะเบียนยังไงคะตอนนี้เรากำลังเริ่มขอเวลาเราอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็กำลังเหมือนกับอย่างในที่ประชุมพูดเลยว่าพฤติกรรมของคนในช่วงนี้จะเปลี่ยนไปทุกคนก็ต้องแบบเหมือนซื่อสัตย์ในการที่จะบอกว่าเราผ่านคือต้องพูดความจริงกันนะและจะดีไซน์ให้ถูก
ถ้าบางคนที่ปลอดภัยดีก็สามารถนอนในที่ที่เขาสร้างเอาไว้ก่อนโควิดที่จริงเราสร้างสิ่งนี้เพื่อที่จะให้นักบวชอยู่เราก็ต้องจัดการต้องมองว่านักบวชเนี่ยมันอยู่ได้กันนานนักบวชเก่าจะปลอดภัยยังไงนักบวชใหม่มาแล้วได้รับการดูแลยังไงและถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมานะคะหน้าฝนเนี่ยเราก็อาจจะหาพื้นที่ให้กางเต็นท์อยู่ในที่ที่สะดวกในเรื่องของห้องน้ำต้องทำยังไงถ้าเข้าฤดูหนาวที่นี่ก็จะแบบไม่ต้องกลัวเรื่องฝนใช่ไหมคะมันก็โอ้โหอยู่ตรงไหนก็ได้เลยก็ค่อยๆขยับไปนะคะเอาเป็นว่าไม่ปิดกั้นแต่ที่อยากชวนจริงๆคือชวนมาบวช อยากชวนมาบวชเลยนี่เรื่องจริงเลยอยากให้ทุกคนได้ลองมาใช้ชีวิตเป็นนักบวชสัก9วันหรือ15วันหรือ1เดือนเหมือนกับที่ VP ของเรามาบวชเมื่อรุ่นที่แล้วเนี่ยมันสร้างการประชุมวันนี้นะคะมันทำให้เรารู้ถึงคุณค่าของการทำงานหนักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและปิดแผลได้อันเนี้ยอยากให้มาบวชเพราะว่ามันก็9วันเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าผมมันจะหายไปคือมันจะอยู่ในวินัยแล้วมันจะได้ประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเผื่อเรามีภาระมาไม่ได้3วัน5วัน7วันอันนี้ขอเราเตรียมพื้นที่อีกนิดเดียวเพราะเราไม่สามารถที่จะเปิดคนที่มาแบบไปกลับอย่างเงี้ยมาอยู่ในสังฆะของเราที่เราก็คลีนนิ่งตัวเราไว้อย่างดีแล้วนี่เราต้องรักษาคนที่อยู่กับเราอย่างเต็มที่ค่ะมันต้องผ่านการพูดคุยแต่ถ้าจะไปเสถียรหนึ่งรออีก2อาทิตย์พอเขาเตรียมบ้านเสร็จแล้วอันนั้นจะมีห้องเป็นห้องละ1คนได้ในธรรมาสมที่เนี่ยยังไม่มีสร้างไม่ทันแต่ถ้าใครอยากจะช่วยเราเป็นงานปูนมาเลยค่ะตอนนี้เราพร้อมเลยค่ะเราอยากได้ที่เป็นล็อกๆอย่างที่เราสร้างที่ทาราฟาร์มน่ะหลังนึงเนี่ยประมาณ5ห้องบวกอีก1ห้องคือห้องน้ำมันปลอดภัยเพราะห้องน้ำน่ะมันก็อยู่ในที่พักแล้วก็เป็นห้องส่วนตัวเล็กๆอันนี้ก็พอที่จะตั้งรับเราเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะสร้างแต่เราไม่มีคนที่เป็นแรงงานในการสร้างฉะนั้นถ้าใครจะช่วยเราคือหาคนที่ปลอดภัยเนี่ยมาช่วยเราสร้างเรื่องนี้ก็จะเร็วเลยคุณแม่จะยินดีมากเลยค่ะจะเราจะได้รับคนได้เยอะขึ้นค่ะค่ะซึ่งมีหลายคนอยากมาบวชแล้วนะคะมีท่านมีถามบอกว่าถ้าเกิดว่าอ่านหนังสือไม่ออกจะมาบวชได้ไหมคะโอ้ยไม่ต้องไปกลัวอ่านใจออกอ่านหนังสือไม่ออกอ่านใจได้ก็ดูแม่กบสิไม่อยากสวดมนต์กับคนอื่นเลยเพราะว่าสวดมนต์ไม่ได้ไม่อ่านหนังสือแต่แม่กบเนี่ยปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเราลองมามันมีอดีตพุทธสาวิกาของเราหลายคนที่มาด้วยประเด็นนี้นะคะทำวัดไม่ได้แล้วมาได้ไหมก็ทำวัดคือการฟังก็ได้ไม่ต้องออกเสียงก็ได้นะคะยินดีค่ะมาเลยค่ะตอนนี้เขาจะรับสมัครบวชกันเมื่อไหร่อ้อย18กันยาค่ะต้องสมัครก่อนเข้าไปในอินบ็อกซ์ถามเลยแล้วเขาจะส่งการสัมภาษณ์คนที่จะสัมภาษณ์จะโทรไปเลยนะคะถ้าผ่านการสัมภาษณ์บอกที่มาที่ไปนะคะว่าตัวเองปลอดภัยหรือถ้าไม่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะช่วยดูแลให้ไปทำให้ปลอดภัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาบวชได้ค่ะมันมีวิธีการเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะมากโควิดไม่ได้น่ากลัวค่ะคุณพรกมลบอกว่าช็อกโกแลตชงให้คุณแม่ดื่มทุกวันค่ะคุณแม่หลับลึกมากขึ้นคุณแม่บอกหอมชื่นใจมากค่ะชากุหลาบเนี่ยมีผลในเรื่องของการหลับลึกอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันมีคุณแม่ว่าหลายคนก็พูดในเรื่องนี้รวมทั้งคุณแม่ด้วยนะคะรวมทั้งคุณแม่เองเนี่ยเพราะคุณแม่ก็ต้องดื่มชาที่เป็นของคุณแม่เนี่ยดอกสด7ดอกต่อ1แก้วเนี่ยมันก็จะทำให้การปรับร่างกายของเราในเรื่องของฮอร์โมนหรือว่าในเรื่องของการดูแลรักษารากของโรคเดิมของคุณแม่เนี่ยมันดีขึ้นก็ของคุณแม่จะใช้เวลาทดลองดูสัก3เดือนถ้าดื่มได้อย่างเงี้ยสัก3เดือนแล้วไปตรวจอีกทีนึงก็จะเอาความจริงมาเล่าให้ฟังนะคะก็ชาคือจริงๆตอนนี้เขาส่งงานให้คุณแม่ใช้เข้าทำสบู่เนี่ยนะคะแล้วเขาใส่ถุงผ้า
คุณแม่ก็นึกว่าถุงผ้าเนี่ยมันแค่เป็นแพ็กเกจจิ้งพี่หมอนุ้ยบอกไม่ใช่คุณแม่คือให้ถูสบู่จากถุงผ้านี่เลยแล้วเขาก็เอาขึ้นไปถวายคุณแม่คุณแม่ก็ลองดูสัก 2-3 วันเออคุณแม่ไม่เคยใช้สบู่ของทาราฟาร์มแต่พอจัดให้ไปวางก็ต้องใช้อ่ะนะคะเออคุณแม่ถึงรู้ไงว่าทำไมคนชอบก็เพราะว่า1มันเพียวนะคะ2มันไม่มีเคมีมันนุ่มแล้วก็3มันสะอาดง่ายๆไม่ต้องไปล้างออกยากอ่ะไม่ใช่ขัดจนโอ้โหเบิร์นเลยเนี่ยไม่มีเลยแล้วมันก็เป็นเนเจอร์อยู่แล้วก็ดีบาล์มก็ดีมากนะคะเห็นบอกว่าหลายคนได้รับแล้วอยากฟังรีวิวค่ะคุณระดาวันบอกว่าได้รับบาล์มแล้วจะค่ะหอมมากจะค่ะกลิ่นตลับตาลด้วยจ้ะค่ะมันเป็นการส่งเสริมอาชีพของคนเพชรบุรีด้วยนะคะถ้าใครที่แบบผ่านความร้อนแล้วมันเยิ้มก็เอาเข้าตู้เย็นไปถึงเอาเข้าตู้เย็นเลยค่ะมันก็จะแข็งวะเพราะตอนที่แพ็คเนี่ยมันเนื่องจากมันเป็นบาล์มมันอาจจะละลายแต่ตอนนี้คุณแม่ก็เอาตัวอย่างที่ได้มาจากที่เนปาลให้พี่หมอนุ้ยเนี่ยไปเคลือบหน้าเป็นแว็กที่ไปเคลือบหน้าอีกทีนึงพอไปถึงแล้วเปิดแว็กออกก็จะใช้ได้เลยค่ะเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็ปากแห้งประชุมขาดน้ำก็แตะมาคือมันก็คือความไม่ระคายเคืองค่ะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วค่ะบอกว่าคุณเบญจมาพรถามว่าถ้าไม่มีปัจจัยบวชได้ไหมคะโอ้คุณแม่ดูแลเลยค่ะไม่มีปัจจัยบวชได้ไหมคะเจ้าภาพไม่มีเจ้าภาพเลยเห็นไหมแม่ชีขวัญนะได้อยู่แล้วคืออย่าไปติดเรื่องอะไรเลยขอให้มาจริงเหอะขอให้ปฏิบัติจริงเหอะให้หลุดพ้นจริงๆเหอะเนี่ยเจ้าภาพนั่งอยู่แถวนี้แล้วค่ะไม่ได้เป็นเงื่อนไขเลยค่ะหมดแล้วนะคะนี่ใครแม่ชีโอมีอะไรอัปเดตในที่ประชุมไหมเพื่อตั้งรับอีก2อาทิตย์หน้าที่ว่าคุณยายจะมีนโยบายจะเปิดค่ะอีก2อาทิตย์เราจะเปิดนะคะแต่คุณแม่ขอเวลาสร้างทีมในที่นี้เนี่ยทุกคนน่ะเป็นทีมอยู่แล้วเราก็สร้างพวกเรายินดีไหมถ้าเราจะเปิดให้คนนอกมาอยู่เราแข็งแรงพอไหมลูกคนนอกที่ไหนเจ้าคะก็เนี่ยคนที่อยากจะมาปฏิบัติเนี่ยมีใครรู้สึกว่าอยากจะมาเป็นทีมในการดูแลคนที่ปรารถนาที่หลังจากที่เขาเปิดแล้วคือไม่เราไม่ได้ทำเยอะค่ะเราก็มีหลักการอยู่ว่าเปิด20คนนะคะมาปฏิบัติ25คนเขาบอกให้กี่คนก็เท่านั้นแหละเราก็ค่อยๆสร้างโอกาสที่เราได้เหนื่อยกันมาแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อฉุดช่วยให้สมกับทาราที่แปลว่าพาให้ข้ามพ้นจากทุกข์พาให้เราข้ามพ้นจากทุกข์ได้คือเราฉุดช่วยได้หุบเขาโพธิสัตว์สร้างมาเพื่อการฉุดช่วยคุณแม่ยินดีเพียงแต่รอหน่อยว่ามันจะเป็นเวฟที่5ไหมจากการปล่อยคราวนี้ให้แน่ใจอีกนิดนึงนะคะไหนๆเราก็มีเครดิตดีอยู่แล้วคนในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่เป็นโควิดเลยฉะนั้นเราทำมาดีแล้วอีกสักนิดหนึ่งพอเปิดแล้วเราก็จะได้ช่วยได้จริงๆถ้า2อาทิตย์นี้ใครที่มีงานมีคนที่พอที่จะช่วยเราทำกุฏิหลังเล็กๆที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยแม่ชีของเราบางคนยังนอนเต็นท์อยู่เลยก็ได้สอดตัวเองเข้าไปแล้วเดี๋ยวพอฝนแห้งจริงๆปลายกันยาตุลาเนี่ยมันเริ่มเปิดได้จริงๆแต่เราจะเริ่ม2อาทิตย์หลังจากนี้ไปนะคะที่เสถียรหนึ่งจะเปิดได้เร็วหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะขึ้นเวฟที่5หรือเปล่าค่ะภายที่นู่นพร้อมอยู่แล้วมีห้องนอนได้คนอยู่ได้ถ้าเป็นนอนเดี่ยวเนี่ยก็ได้80ห้องนะคะเท่าที่คุณแม่ได้รับรายงานค่ะมีอะไรอีกไหมเจ้ามาดามสุมีคำถามจะถามว่าจะเขียนสอนอยู่ที่ไหนกำลังตอบว่าอยู่ที่คุณหมอค่ะแล้วไม่มีใครรู้จริงเหรอแสดงว่าดังไม่จริงอ๋อโปรดกดกระดิ่งกดไลค์ไว้เลยนะคะแล้วคุณจะเห็นการแนะนำ
หุบเขาโพธิสัตว์ในตัวจริงเสียงจริงและรายงานรายวันเลยนะคะแทบจะเรียกว่ารายงานแอดเวนเจอร์เนี่ยเป็นสปิริตชวลทริปที่หลายคนชอบค่ะถ้าไม่มีแล้วเธอนะช่างประจบจริงๆนะแนนแนนเขาไม่ใช่หน้าม้านะเขาของจริงนะทุกวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะสั่งมาคราวนี้สั่งชากุหลาบเซตใหญ่ใช่ไหม XL มา10เห็นไม่ชีแหม่มรายงานว่าทยอยส่งมาแล้วจะให้จัดส่งจากทางนี้เลยคนหอเนี่ยยิ้มแป้นเลยอะค่ะถ้าวันไหนมีเคอรี่ที่จะต้องมารับเยอะๆเนี่ยยิ้มแป้นเลยเพราะว่าอะไรคะกุหลาบที่ตัดเนี่ยฟังเสียงสวดมนต์ก่อนแล้วก็ออกไปตัดแล้วก็เอามาอบซึ่งเครื่องอบเนี่ยจะได้มาก็อีกไม่กี่วันนะคะที่เราจะได้เครื่องอบที่มีชั้นอบที่มากขึ้นงั้นตอนนี้เราเก็บกุหลาบได้วันหนึ่งประมาณ10ถึง20กิโลจากที่เราปลูกเนี่ยเราคิดดูสิคะว่าถ้าชาเหล่านี้มันไปช่วยเพราะมันเป็นเนเจอร์มากเลยแล้วมันจะเป็นประโยชน์อย่างเดียวนะคะไม่เป็นโทษเลยไม่มีคาเฟอีนไม่มีนิโคตินไม่มีอะไรเลยแต่ว่าโลกเนี่ยเขาดื่มกันแล้วก็ที่บังกะเรียเนี่ยมันก็แพงมากเพราะว่าเขาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาปลูกได้ประมาณ4เดือนเองของเราเนี่ยเก็บได้ทุกวันและทุกเดือนนึกภาพออกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรจะเป็นหลักเลยในการทำให้คนมีสุขภาพดีแล้วดื่มน้ำอุ่นด้วยมันก็ดีถ้าภูมิคุ้มกันดีโควิดมันก็ติดเรายากอ่ะร่างกายมันปรับโควิดอีกหน่อยมันก็จะเป็นเหมือนไข้หวัดน่ะถ้าเราสุขภาพดีเราเข้าไปเจอคนที่เป็นหวัดเราก็ไม่ติดน่ะอันนั้นน่ะคือการตั้งการ์ดการปลดล็อกคณะแม่ชีเองก็ได้ทำกุศลด้วยเพราะว่าเราสวดมนต์เช้าเย็นนะคะเราใช้การผันพลังงานที่ออกไปในเรื่องเหล่านี้เพื่อฉุดช่วยแล้วคุณคิดดูสิเขาแพ็คกุหลาบเขาเก็บกุหลาบเขาเอากุหลาบออกมาเป็นโปรดักต์เนี่ยทุกขั้นตอนมันมาด้วยจิตที่มันพร้อมที่จะฉุดช่วยอ่ะมันจะไม่ดียังไงคะก็ดีมากอยู่แล้วก็ขอบคุณแนนมากเลยที่จะให้สิ่งดีๆกับทุกสาขาโหถ้าเรามีคนที่แบบดื่มกุหลาบของเราจากทุกชนชั้นเนาะโหมันจะดีมากมันจะเป็นอะไรที่แบบสำหรับคุณแม่แล้วมันก็เป็นธรรมโอสถที่ดีที่เราให้กับโลกแล้วมันก็ดีสำหรับเราด้วยเพราะเราไม่หวงองค์ความรู้เหล่านี้เลยแล้วเราพร้อมที่จะแชร์เราแจกของแล้วส่องตะเกียงคือให้ความรู้ด้วยก็ขอบคุณแนนมากเลยก็ทีมแพ็คก็อยู่แถวๆนี้แหละค่ะน่าจะดีใจไหมดีใจน้ำรสกุหลาบก็รสแนนเขานะไอ้น้ำอ่ะและไอ้ที่เราไปใช้คำว่าเดินทางออกนอกเสถียรแล้วนั่งรถที่เรามีไว้สำหรับการออกไปบิณฑบาตเนี่ยก็แนนเขาก็เอารถที่โรงงานเขาแหละมาให้เพราะเขามาบวชแล้วก็เห็นว่าเราไปรถยืนอ่ะเป็นคอกหมูเลยอ่ะไม่ชี้อ่ะยืนแล้วก็จับไปแล้วก็มีบิณฑบาตอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่สองพี่น้องอ่ะเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยเอารถที่เขามีอยู่เนี่ยมาให้ใช้แล้วก็เลยถือเป็นคุณูปการที่ดีก็ขอบใจแนนมากจ้ะค่ะคือวันนี้ค่ะแม่ตายเตือนบ้านเราเนี่ยนะคะก็คือขอให้สังฆาช่วยร่วมสวดมนต์ให้ด้วยกับอาจารย์ประสิทธิ์ที่เคยพาตายมาที่เสถียรธรรมสถานนะคะตอนนี้เนี่ยคือป่วยเป็นเชื้อติดเชื้อในกระแสโลหิตที่ปอดต้องฟอกไตขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะจึงขอให้สังฆาขอช่วยตามประสิทธิ์ด้วยตายเป็นสมาชิกแรกๆของโครงการบ้านสายสัมพันธ์แล้วก็อาจารย์ที่พาตายมาบ้านเราก็คงจะอายุเยอะเพราะก็ตายอยู่กับเราก็จะ30ปีแล้วนะ20กว่าปีอ่ะตอนนี้กล้องมาอายุเท่าไหร่อ่ะจอ27นะตั้งแต่กล้อง10วันน่ะแล้วอุ้มมาจากอาจารย์จากวิทยาลัยก็พามาอีกอันนึงคืออาจารย์โพธิพันธ์อันนี้ชื่ออาจารย์ประสิทธิ์ใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์โพธิพันธ์หลานพระอาจารย์พุทธทาสนะ77อ๋อได้ก็เดี๋ยวตามให้เดี๋ยวเรา
เจริญเมตตาไปด้วยการตายก็ทำด้วยกตัญญูต่อคนที่ฉุดช่วยเราเนี่ยดีแล้วล่ะลูกแล้วทางเราแล้วก็ทางเสถียรหนึ่งก็พร้อมอยู่แล้วตายก็ทำดอกไม้สักดอกหนึ่งที่เป็นดอกไม้เทียนของเราเนี่ยส่งไปเยี่ยมหน่อยให้ส่งไปเยี่ยมว่าคุณแม่ส่งไปแต่ให้ตายทำทางนู้นนะใส่โลโก้เสถียรธรรมสถานได้เลยเพราะการมีตายอยู่กับเราเนี่ยตายก็เป็นครูอีกคนหนึ่งที่เห็นว่าปิดแผลเป็นนะเราปิดแผลเป็นจ้ะก็ครบแล้วมาอีกคนหนึ่งคืออบตแลนบอกว่าแล้วจะส่งชากุหลาบไปให้ลูกค้าที่กัมพูชาด้วยจ้ะค่ะดีๆจะได้ออเดอร์จากกัมพูชาเราก็อยากให้มันไปไกลนะจ้ะดีเลยลูกอนุโมทนาเลยจ้ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวชากุหลาบจะไปโปรตุเกสด้วยนะคะเคยมีว่าหลานได้เอฟเอสเลยก็เลยว่าจะฝากไปถวายพระอาจารย์ที่วัดไทยที่โปรตุเกสสายหลวงพ่อชานะคะที่โปรตุเกสเนี่ยสายหลวงพ่อชาตอนที่ท่านไปอยู่ที่โปรตุเกสคุณแม่ไม่รู้จักท่านแต่ว่าท่านชยสาโรเนี่ยได้มาชวนคุณแม่เนี่ยทำวันสโตกเพื่อระดมทุนไปสร้างวัดที่โปรตุเกสด้วยเป็นเหมือนเพื่อนท่านคุณแม่ก็ทำวันสโตกไปหนึ่งภาพนั้นก็มีคนประมูลนะคะสองคนหนึ่งในนั้นคือป้าตุ๊ก500,000กับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับคุณแม่จริงๆเลยพอประตุกให้ 500,000 คนนั้นให้ 700,000 สองคนประตุกก็ไม่เอาคืนด้วยก็เลยกลายเป็นได้สตังค์ไปช่วยสร้างวัดนะคะที่โปรตุเกสด้วยแล้วก็รู้สึกจะที่อิตาลีด้วยตอนนั้น2วัดก็ได้มาอีกล้าน2ก็รู้สึกคุ้นเคยงั้นชากุหลาบของเราเนี่ยจะไปทั่วโลกเลยจะไปที่วัดอมราวดีนะติกที่วัดอมราวดีเดี๋ยวเราตอนนี้เรายังฝากใครไปไม่ได้เราก็ส่งไปทางแอร์เฟรทก็ได้หรืออะไรเดี๋ยวค่อยต้องดูก็สามารถที่จะเห็นการเดินทางของกุหลาบที่มาจากดอกไม้ในใจของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนต้องอนุโมทนาตัวเองด้วยนะไปไกลแล้วเห็นไหมคะถ้าทุกวันเราเก็บได้10กิโล20กิโลอย่างนี้ไปได้เยอะแน่นอนแล้วเก็บได้ทุกวันนะคะเพราะเสียงสวดมนต์ของเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการเดินทางของกุหลาบที่เป็นเรื่องของสุขภาพค่ะขอบคุณทุกคนเลยใครจะส่งไปไหนพม่าลาวก็ทุกจังหวัดแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นหนึ่งในการฉุดช่วยเราแจกของสองตะเกียงด้วยกันอ้อมีข่าวดีอาจารย์น้องสมจะมาพรุ่งนี้ก็จะมาดูพื้นที่ที่จะทำเรื่องนี้ค่ะเรื่องทำโปรดักต์อ๋อแล้วต้องขอบคุณแม่ชีแหม่มรายงานคุณแม่ส่งมาว่ามีคนที่เป็นแฟนคลับเราที่ดูรายการแล้วก็สั่งชากุหลาบแล้วก็ส่งสตางค์มาร่วมสร้าง 12,000 บาทส่งมานะคะอนุโมทนาสาธุด้วยกันชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณอะไรคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยประกาศชื่อได้ไหมคะคุณแม่เนี่ยอ่านแล้วไม่ได้จดงั้นกองแบ็กสเตทต้องแม่นว่าใครบริจาคอะไรรายวันเนี่ยช่วยประกาศให้รู้หน่อยเพราะว่าจะได้รู้ว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่คุณแม่นะคุณแม่เนี่ยก็คือหนึ่งในผู้อาศัยมาแล้วก็ไปแต่เราได้สร้างสิ่งนี้ไว้เป็นบ้านของพวกเราทุกคนทุกคนจะเห็นความรักของคนจำนวนมากมายเลยที่อยู่รายรอบตัวเราแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นหุบเขาโพธิสัตว์มากบ้างน้อยบ้างบางคนไม่มีเลยก็มาบวชได้บางคนมีแรงก็เอาแรงมาช่วยบางคนมีปัญญาก็เอาปัญญามาช่วยวันนี้คุณแม่ประชุมกับคุณชายของ Go Social เพื่อจะทำแพลตฟอร์มใหม่เขาก็มีแรงเขาก็เอาแรงมาเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เราไม่ถนัดแต่เราสามารถยกแพ็กเกจของเราให้ใหญ่เพื่อออกไปช่วยโลกได้มันจะค่อยๆโตไปด้วยหัวใจของโพธิสัตว์นะคะที่เนี่ยคนที่มาบวชกับเราก็มีหัวใจโพธิสัตว์ก็เป็นลูกหลานพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นั่นแหละไม่ใช่เป็นคนอื่นหรอกค่ะไม่งั้นก็มาไม่ถึงหรอกอยู่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะจ้ะเมื่อกี้พูดถึงอินเตอร์ค่ะครอบครัวตะเต่าพี่ติดพี่กระติกเลยบอกว่าเดี๋ยวว่าจะสั่งไปถวายพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวฝากหรือสั่งค่ะก็ติดเอาไปถวายท่านเจ้าคุณให้คุณแม่หน่อยหลวงพ่อสุเมโธนะคะแล้วก็ท่านอมโรดีจ้ะ
นี่ไงแค่เพียงเรานึกถึงคนที่เรารักแล้วส่งไปให้ไกลอาสาทูพร้อมกันสาธุสาธุสาธุค่ะเราจะมีอีกไหมคะมีนิดหน่อยคือว่าคุณสุกัญญาบอกว่าหนูสั่งชากุหลาบมาดื่มแล้วค่ะหอมมากค่ะคุณระดาวันหนูกำลังจะต้มชากุหลาบดอกใหญ่ที่ได้แถมมาจะค่ะหอมทั้งบ้านเลยจ้าค่ะที่นี่เขาทั้งแจกทั้งแถมในภาษาค้าขายเขาเรียกโปรโมชั่นใช่ไหมคะของเราเนี่ยแจกของสองตะเกียงค่ะเราแจกของแล้วเราก็ให้องค์ความรู้งั้นเดี๋ยวเราวันนี้เราชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมนะคะโอ้มันก็มืดเร็วนะเมื่อกี้ยังสว่างสว่างอยู่เลยเนาะจ้ะก็เดี๋ยวแม่ชีอู๊ดนำบทสวดคุณแม่จะขออนุญาตฟังการสวดนะคะเมื่อวานนี้ปวดหัวปวดหัวงานมันเริ่มเยอะบอกกับคณะแม่ชีว่าคุณแม่หายปวดหัวตอนฟังเสียงสวดเขาก็ยิ้มแป้นกันไปเขาคงคิดว่าคุณแม่คงพูดเล่นพูดจริงค่ะเพราะคลื่นเสียงของการสวดมนต์มันมีความถี่ที่ลึกกว่าค่ะเธอจะสังเกตว่าคุณแม่นั่งฟังเสียงสวดมนต์ทุกวันสังเกตไหมเนี่ยค่ะมันถูกปรับคลื่นที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันก็ปรับทุกอย่างขึ้นมามันไม่ติดขัดเนี่ยงั้นลองฝึกดูนะสวดมนต์ให้เสียงทุ้มๆไม่ต้องเสียงแหลมสวดมนต์ทุ้มๆบางทีเราทำงานไปเราสวดอิติปิโสไปก็ได้บทใดบทหนึ่งที่ทำซ้ำๆมันก็จะเปลี่ยนคลื่นในตัวเราอันนี้เป็นเรื่องการทำงานวิจัยเลยนะคะคือที่พูดเนี่ยมาจากงานที่ได้รับการทดลองงานวิจัยมาแล้วทั้งสิ้นอย่าหมดแรงไปซะก่อนนะทำจนกระทั่งมันเข้ามาสู่ความเป็นปกติแล้วคราวนี้มันจะไม่ย้อนกลับตอนนี้เราอาจจะมีพีคบ้างมีขึ้นบ้างมีลงบ้างเป็นเรื่องที่มันต้องปรับไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเลยเราจะเห็นว่ามันจะยกจิตให้ปราโมทย์มันมีความบันเทิงแบบด้านในแล้วไม่ใช่บันเทิงแบบปาหีข้างนอกมันมีความปราโมทย์ยกจิตให้ปราโมทย์แล้วปล่อยจิตได้นะคะก็ขอเชิญแม่ชีอู๊ดได้ชุมนุมเทวดาเลยค่ะสัมมันตาจักขวารีสุวัตรคัชฌันตุเทวตาเอเปียดาเดรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังโอเรชสะสุนันตุสุยาคัมโมคาถาจงฟังสิ่งสัทธรรมอันให้สมวันและนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งบุญสัคเคตามิจรูปเอกิริสิกรตาเตจิยันตาลิกเววิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเพียดาซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในชะกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพที่ชื่อรุตมหาพรหมีทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเฮและภูหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะทำเหตุรวนภาเนเคหาวถึงที่เคเตซึ่งสถิตอยู่ในเกาะแก้วเงาและพระนครใหญ่น้อง
ิตอยู่ในเคหสถานบ้านนอนและเมืองใหญ่ที่อุวทุกชนบทมาชยันตุเทวาชลทลวิสเมยาคาคันธาคันนาคาสิ่งสิ่งสถิตปรากฏในรงสิงานพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญเร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในห้วยน้องประหงบึงบ่าวแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีแต่เท่านั้นเมื่อรีขยักษาหนพันกรีนาคาติทันตะสันติเกหังมุนิวรจนังจาทุเมสุนันตุยิ่งทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเขามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยเพียงเวลาเริกงามยามดีธรรมสุนากาลุยังพระทันตาธรรมสุนากาลุยังพระทันตาธรรมสุนากาลุยังพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เขามาสดับตรฟังพระสัทธรรมร่วมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เธ
ปุริสัตถมัสหารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติภิกขุอาคาริโกเอหิปัสสิโกI'm not afraid to die.
สุน้ำตาวาสาน้ำเหลืองเคโรน้ำลายสินธานิกาน้ำเมื่อลาสิกาน้ำลื่นหล่อข้อมุตตังน้ำมูลมัทธะเกมัทธะลุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเยติดังนี้แลเราพิจารณาสังขารร่างกายตามอวัยวะต่างๆแล้วเราก็ต้องมีเมตตาต่อร่างกายเพื่อที่จะทำให้อวัยวะต่างๆของเราไม่ทำงานหนักเกินไปต้องรู้จักการบริโภคการพักการออกกำลังกายหรือแม้แต่การทำให้เกิดคลื่นกุศลอย่างเรามาวันนี้สวดมนต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นพิธีกรรมแต่ว่ามันเป็นคลื่นกระแสของกุศลการสวดมนต์เป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมอ่ะมันไม่เป็นกุศลได้ยังไงการสวดมนต์จะทำให้เราไปนิพพานได้เป็นหนึ่งเพราะมันเป็นทั้งปัญญาศีลและสมาธิมันการสวดมนต์จึงเป็นหนึ่งของการเขย่าคลื่นเสียงถ้าเราลองฟังที่ดร.มาสรุพูดน่ะใช่ไหมว่าเสียงสวดมนต์เนี่ยมันทำให้น้ำในแก้วเนี่ยยังเป็นผลึกที่เป็นคริสตัลเลยแล้วเรามีน้ำอยู่ในตัวเรากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราเป็นเด็กเนี่ย 90% แก่ๆอย่างเงี้ย 70% ฉะนั้นเราเหลือเรากำลังเขย่าคลื่นโมเลกุลที่เป็นกุศลแล้วมันก็เกิดกุศลและเซลล์มันก็ผ่องใสหน้าตาก็เบิกบานแจ่มใสผ่องใสไอ้ที่เราเคยติดขัดด้วยการมีความคิดร้ายๆพอมันมีความคิดร้ายๆเนี่ยมันจะเกิดพิษนั้นช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงที่เราสวดมนต์เนี่ยมันคือการดีท็อกซ์พิษนั้นการที่เราสวดมนต์แล้วเรายังชวนคนที่อยู่ทางบ้านอีก200คนสวดมนต์ด้วยนี่คือการทำกุศลมันก็กระจายออกไปมันก็ใช้สื่อเนี่ยแหละค่ะที่บ้านป้าตุ๊กอาจจะนั่งสวดมนต์ในห้องพระพี่ติ่งก็จะสวดมนต์บนดาดฟ้าซึ่งก็มีกุหลาบของพี่ติ่งเนี่ยเป็นโอ้ยไม่ต่างจากเรานะเขาเป็นร้อยๆต้นเลยนะที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยแล้วก็เราก็มีพี่เปิ้ลมีแนนเวลาแนนเขาอยู่ทะเลเนี่ยเขาจุดประทีปอยู่ริมทะเลเลยนะคะนี่มันก็เป็นถึงกันพี่ขึ้นเนี่ยเวลาที่มันพัดสมมติลมมันพัดเนี่ยลูกมันไปได้ทั่วเลยคลื่นเสียงมันจะขนาดไหนอ่ะคนอาจจะไม่ได้ยินแต่ว่าคลื่นเสียงที่มันสั่นลงไปในโลกเนี้ยมันเป็นคลื่นของลมนะมันมาจากการเต้นของหัวใจด้วยอันเดียวกันเลยนะคะการหายใจลึกในขณะที่สวดมนต์และทำให้การสวดมนต์เนี่ยมันมีเสียงมันจะไปอยู่ในจักรวาลนี้เสียงด่าทอมีอิทธิพลไหมมีเราไปอยู่กับเสียงด่าทอมากๆเราก็อับเราก็ทึบจิตเราไปยุ่งกับข่าวสารที่เป็นเฟซนิวที่แบบมันทะเลาะกันเนี่ยเรายังต้องหายใจลึกๆกับมันก็จะอึดอัดฉะนั้นการมาอยู่ที่เนี่ยยังไม่ต้องพูดกับใครเลยด้วยซ้ำเราก็เห็นการเต้นของหัวใจของเรานำมาซึ่งความปิติปราโมทย์ได้ไม่ยากเนี่ยค่ะอธิบายนะคะก็พรุ่งนี้ก็ตอนเช้าบางคนก็บอกว่าไม่เคยตื่นเช้าได้แต่เปิดเสียงสวดมนต์ฟังยังนอนอยู่ยังฟังเสียงสวดมนต์จากเราถามว่าเขาก็ดูตามสภาพของเขาแต่อย่างน้อยเขายังได้ฟังทีนี้ไปจนถึงถ้าเป็นการนอนท่าสุดท้ายของเราจะตายคุณคิดว่าเรามีความชำนาญมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำเลยไหมล่ะก็ถามแล้วมีใครไม่ตายแต่คนที่เตรียมตัวตายอย่างดีก็จะอยู่อย่างตาย
แบบไม่ตายทั้งเป็นคนที่เตรียมตัวตายอย่างดีคือการตายจากอาหังการตายจากอาหังการมะมังการฝึกไปเรื่อยๆสร้างขึ้นกระแสอย่างนี้ในโลกเมื่อปลดล็อกโควิดเนี่ยให้มันเกิดวินัยของคนในชาติให้มันเกิดปาฏิหาริย์แห่งการตื่นขึ้นของมนุษยชาติให้มันมีปาฏิหาริย์ในการใช้สื่อให้มันมีปาฏิหาริย์ในการมีจิตคิดจะให้มันแบ่งปันมันแผ่เมตตาอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคิดให้เป็นก่อนถ้า mindset เราเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราจะไม่กลับไปซึมเศร้าอีกเลยบอกแล้วนะสถิติของการซึมเศร้าจะมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงแล้วเราเป็นสตรีที่มีสติแล้วก็เข้าใจเคมีที่เกิดขึ้นเข้าใจหลุมที่เรามักจะตกไปบ่อยๆเข้าใจเรื่องการกรีดแผลแต่เราจะเป็นอะไรผู้ที่ละได้อดกั้นได้บรรเทาได้ยับยั้งได้เพื่ออะไรเพื่อการเกิดใหม่ของเราที่เรามีเป้าคืออะไรนิพพานเป้าของเราคือพ้นทุกข์ถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวคุณแม่จะพาแผ่เมตตาแล้วก็จะกรวดน้ำและลึกถึงบุคคลที่ต้องการให้เราช่วยด้วยความอะไรที่ระลึกถึงเราเราขอบคุณหมดนะคะก็เป็นการสวดมนต์ให้อาจารย์ประสิทธิ์หรือครูประสิทธิ์ของตายด้วยแล้วก็คนที่กำลังเจ็บป่วยเรื่องโควิดนะคะเรากำลังจะดีขึ้นมันอาจจะมีคนติดมากขึ้นแต่เราไม่ตระหนกตกใจเหมือนเดิมเพราะเราเริ่มผ่านมันมาได้มันอาจจะมีคนที่สูญเสียหรือตายเพราะโควิดมีอยู่แต่เราก็ยังอยู่อย่างเป็นกุศลที่จะอุทิศไปยังผู้ที่ร่วงลับไปแล้วซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เพราะเข้าไปแล้วอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝากความรักไปยังอดีตพุทธสาวิกาที่สึกออกไปที่ก็ยังดูพวกเราอยู่ก็ผู้ที่สึกออกไปแล้วก็ยังเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ของเราก็ทุกคนส่งการบ้านกลับมาบ้างหรือเปล่าไม่รู้ว่ากลับไปแล้วเป็นยังไงแต่ทุกคนคงกำลังจะจูนปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงวันนี้ประเด็นของการทำรายการของคุณแม่คือเราจะเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนเพื่ออะไรเราจะเปลี่ยนร้ายกายดีด้วยกันได้ยังไงก็ขอให้การปลดล็อกครั้งนี้อาจจะทำให้ผู้คนอาจจะมีธุรกิจการงานที่ยังตั้งกาดสูงแล้วก็ช่วยกันทำให้สังคมของเรากลับมาอยู่กับโควิดได้อย่างมีวินัยมากขึ้นเราไม่ได้พูดว่าโควิดหายไปนะคะตอนนี้โควิดยังมีอยู่แต่เป็นการปลดล็อกให้เราออกมาอยู่กับโควิดอย่างมีสติสตาร์ทอย่างมีสติแล้ว move on ต่อไปอย่างมีสติแล้วก็ยังต้องมีกาดที่สูงสมมุติว่าคนทุกคนที่อยู่รายรอบตัวเราเป็นโควิดและเราก็เป็นโควิดเราจะป้องกันตัวเราไม่ให้เป็นพาหะอย่างไรและทำให้คนที่อยู่รายรอบตัวเราไม่เป็นพาหะแล้วนำโควิดมาติดเราได้อย่างไรอันนี้ค่ะคือสิ่งที่สรุปวันนี้ทั้งหมดที่ทำงานนะคะคราวนี้เราก็จะแผ่เมตตาไปยังบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้อยู่ก็มีข่าวจากรองอธิบดีกรมอนามัยว่าการใช้เครื่องช่วยหายใจน้อยลงห้องที่จะช่วยแบบเคสหนักๆเนี่ยมันเผาลงไม่ใช่ไม่มีนะคะเป็นว่าเผาลงฉะนั้นคนเริ่มรู้ตัวว่าติดทันที4วันแรกต้องยังไงก่อน1 2 3เพื่อจะช่วยให้ตัวเองไม่ไปทำให้บุคลากรโหลดอันนี้ก็เริ่มมีความชนาญอีกหน่อยโควิดมันก็จะเหมือนหวัดชนิดนึงนะคะเพราะเรามีภูมิคุ้มกันหมู่กันแล้วก็หวังว่าวันนี้เราจะแผ่เมตตาไปร่วมกันตามเวลาที่เราพอจัดได้นะคะลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงนั่งให้สบายมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของเราในเทคนิคอานาปานสติ
หมวดที่1หายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นรู้จักลมหายใจทุกชนิดจนเห็นว่าลมหายใจเบากายเบากายลมกับกายเนื้อมีอิทธิพลต่อเนื่องกันแล้วเราก็เริ่มสังเกตการชำนาญในการสั่งลมหายใจได้รู้ลมหายใจแล้วเฝ้าดูจิตต่อไปพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในจิตเช่นมีปิติเกิดขึ้นก็รู้ว่าปิติเกิดปิติคลายคืนก็รู้ว่าปิติคลายคืนมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่าความสุขเกิดขึ้นความสุขคลายคืนก็รู้ว่าความสุขคลายคืนเห็นสภาวธรรมเกิดดับฉับพลันมากขึ้นเฝ้าดูจิตรู้จิตให้ติดต่อไปอีกนะคะยกจิตให้ประโมทขึ้นปล่อยจิตได้คราวนี้ก็จะเห็นสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ก็เป็นทุกขังแล้วก็เห็นความไม่มีตัวตนของเราเข้าไปรองรับก็เห็นความเป็นอนัตตาจับต้องไม่ได้ยึดไม่ได้มันไม่มีชั้นไม่เป็นของชั้นก็ถอดถอนความเป็นอหังการถอดถอนความเป็นมะมังการไม่มีมานานุสัยอันเนี้ยก็ตัดกิเลสตัณหาไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่มีตัณหาไม่มีมานะถือตัวลองเอาทั้งหมดที่สรุปเนี้ยไปใคร่ครวญอยู่ในการทำสมาธินะคะก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาร่วมกันThank you.
ถ้าจิตเราสงบตั้งมั่นได้ในระดับหนึ่งคุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านได้ใช้จิตที่ควรกับการงานนี้ทำกุศลร่วมกันให้เราเจริญเมตตาไปอย่างกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกคนได้ฝึกให้จิตของเราเข้มแข็งเช่นนี้เพื่อการเมตตาภาวนาไม่ต้องกังวลว่าใครจะได้หรือไม่ได้แต่จิตที่คิดจะให้ของเราที่เบาและเกลี้ยกล่อมจากกิเลสมีกำลังของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะและมีความตั้งใจที่จะสื่อสารด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไปถึงสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิการแผ่เมตตาจึงเป็นมรรคคาแห่งการให้ที่งดงามอีกอย่างหนึ่งให้ตั้งใจเจริญเมตตาอาหังสุขิโตโหมิอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัจโชโหมิอาหังอัพยาปัจโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิปะริหารามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุริหารันตุให้เราตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติของเราทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักแต่มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันคนที่ต้องจบชีวิตลงไปจะด้วยโควิดหรือจะด้วยอะไรก็ตามการจากพรากมันจะนำความงอกงามมาให้กับคนที่ยังกตัญญูรู้คุณอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้อุทิศด้วยความกตัญญูรู้คุณนะคะธรรมยังอุทิศนาทิพานาคาทายุพนามาสิเนยินดีนะปุญญา
ชาผู้เลิศคุณอาจารย์ริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาชยาตาตาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุมจันและราชาคุณาวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจารมมาและอินทาราโลกปาราชาเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มัสตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องกลางสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกข์เถิดปุญญานิภาคตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขพันจะติวิธังเทนตุให้สุขสารอย่างล้นกิจปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานกลางยินนาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำยินนาอุทิศเสนนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิพปาหังสุระเปเจวะเราพลันได้ซึ่งการตายตานุปาทานเชตนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนกินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยะมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจงพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนามธัมโมนาโถวรุตตมโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถอเจกะพุทโธจาพระปัจเจกะพุทธาสมสังโฆนาโถตโรมะมังทมพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอานุภาพนั้นมาโรกาสังลปันตุมาของหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลปันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดก็ขอให้ทุกท่านกลับไปทำความเพียรโดยส่วนตัวนะคะให้คะแนนตัวเองในเรื่องของการละอกุศลได้มากขึ้นไหมเดินทางกันมาครึ่งทางแล้วในพรรษานี้นะคะขอบคุณตัวเองเป็นไหมที่เราได้ละอกุศลได้ชื่นชมตัวเองแต่ไม่มีอหังการนะคะชื่นชมว่าเราละได้บรรเทาได้มันเบาขึ้นได้และทั้งหมดนี่แหละค่ะ
คือรางวัลที่คุณได้จากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะขอให้ทุกท่านเข้าสู่ที่พักวันนี้อย่างใคร่ควรด้วยปัญญาสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ